สวัสดีทุกคนวันนี้เราไปอยู่กับเนี่ยคือมุ้งไม่ได้กับกูเลยอ่ะกูเหงาวันนี้เราจะมาตื่นเต้นนะตื่นเต้นจังรู้ไหมในยูทูบคุณมีแต่มีแต่คลิปหนึ่งติ๊กต็อกแต่ละคนติ๊กต็อกกูเก็บรู้ติ๊กต็อกกูจะเป็นเหมือนติ๊กต็อกของเราอ่ะทุกคลิปต้องมีมึงอ่ะอันนี้ของมึงใช่ไหมแล้วกูก็แหน่ได้คะแนนเพราะกูลืมส่งงานโอ้ยมาละตัวโซชิก่อนดีกว่าอย่าเดี๋ยวข้าไปก่อนมันหมูเลยมันหมูเลยกูสับก่อนเพลงก็คือเดี๋ยวไปดิเพลงก็คือแบบกูมาอยู่ที่นี่โต๊ะมันกูรู้สึกแต่มึงเรียนเอกเองนะเอ้ยเอกญี่ปุ่นจะกลัวถามว่ากูลองมาหมดยังก็ลองหมดแล้ววาซาบิมันไม่ชอบอ่ะไม่จะมาไม่เพลมันคือจมูกเฉยอุ้ยเลยอ่ะร้านไหนอ่ะร้านป้าเนี่ยต้มยำเท่าไหร่วะต้มยำไม่รู้อ่ะจะมีเส้นเล็กมีซี่มีอันนี้ต้มยำไอเดลอะไรอ่ะตอนกูจะหลับอ่ะคืนนี้ฮะมันยังอุ่นไปเลยเขาเล่นไม่กลัวจังขนาดยำคุกไปอ่ะกูไม่ได้กูไงกูเนียนๆทำแบบเมียวแล้วกูทักกระจายตื่นมันพักพักเหมือนอาจารย์อ่ะเหมือนเวลากูพูดเยอะอาจารย์เขาเพ่งมาทางกูตลอดเลยมึงสังเกตว่าทุกครั้งที่เขาอธิบายแล้วอย่างเขาต้องมองตากูกูถามเยอะไงเขาจะคิดว่ามึงมีคำถามไหมแล้วมึงให้กูฟุบหลับอ่ะเขาคงสงสัยอ่ะมันเป็นไรวะเออกูติดแน่อยู่เรื่องกูนอนตีหนึ่งแต่ถ้าเมื่อคืนนอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนน่ะชิลแถวกูแต่เที่ยงคืนกูนั่งครับอาทิตย์หน้ามึงจะลาไปเที่ยวเหรอไม่ไปไหนหรอกกูแถวนั้นแหละแล้วถ้ามึงจะมากูจะพาไปพิพิธภัณฑ์นะป่ะล่ะที่ไหนหรอตรงข้ามกับนาวะไงมันเป็นพิพิธภัณฑ์มันมีแค่เทศกาลงานก็รับมีถ้าไปโยนที่ผมมีกิจกรรมเยอะจะไปด้วยกันกูแค่รู้สึกแบบกูเบื่อไงกูรู้สึกว่ากูต้องหยุดผ่านแอคชั่นมากละรู้สึกแบบอืดไปหมดทุกอย่างไปอะไปเที่ยวได้แต่ว่ากูไม่รู้ว่ามึงจะชอบไหมกูไม่รู้เหมือนก
ทำอะไรไว้เนี่ยเรตุ้ซีไอ้กิ๊ดไอ้ท็อปอยู่นะคิดถึงฮะคิดถึงไอ้กิ๊ดไอ้ท็อปไหนอ่ะคิดถึงคิดถึงก็อยู่ในนั้นได้คนกันติดมาเฉลยขอบคุณค่ะคุณด้วยเราถ้าสนิทกันมากเลยก็คือมันเคยไปเที่ยวต่างประเทศป่ะทำไมอ่ะไม่ไม่รู้เพราะกลัวก็ไม่กล้าคุยเยอะสุดหน้ามีนะเป็นคนยากเลยกันใครจับกันหมดเลยถูกเนื้อถูกหน้าดูก่อนถ้าพูดกับแม่ได้เดี๋ยวไปด้วยเอาปะแต่กูไม่ถอดแมสกินนะกูจะกินอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่เขาดีมากกูละกันกูเห็นนี่เด็กชิ้นหน้าบุ๋มคุณแม่ก็ไม่อยากเปิดแล้วน่าเกลียดเพราะว่าคุณไม่มั่นใจกับหน้าตาเลยต้องบอกกันที่คุณแจ้งตัวคุณเลยจะลงเดียวกันเพราะว่าแต่ตัวมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็แค่สิวไม่มันเป็นรอยดำรอยดำแล้วสิวหายแล้วต้องให้เฟซช่วยขอด้วยตอนนี้มึงมีเกิน 5,000 บาทตอนแรกก็มีเกินตอนนี้ร้อยหล่อเลยมึงก็ต้องประหยัดบ้างใช้แมวอีกมึงจะซื้อใช้แมวไหมเอาดินหน้าบ้านไปก็ไม่ได้หรอไม่มีดินใช้แมวจะทำอะไรถ้าเราคุยกันเรื่องถ้าหันแมวอ่ะก็จะหมดอีกแล้วเหมือนกันกูไปกินนะถ้ากูเลี้ยงแมวกูจะซื้ออาหารกระป๋องให้แมวกินแต่พอทำไปทำมาแพงกว่าเดิมก็เข้าใจว่ามันมีเรามี3มื้อใช่ป่ะล่ะถ้ากูซื้อกระป๋องกูต้องซื้อมา3กระป๋องต่อวันก็เพิ่ม4มันแพงกว่าอาหารเมลิกนะเฉลี่ยแล้วกูเลยคิดว่าถ้ากูเลี้ยงแมวกูจะต้องซื้อแบบนั้นดีกว่าเลี้ยงมันต้องเก็บไป5 ปีแล้วคือไม่ต้องเติมนิยายเลยเนี่ยงั้นเงินเดี๋ยวเก็บบานเลยของเราเลยเติมไปเลยอะไรให้มันมีความสุขอ่ะเฮ้ยกูเติมกูคือนะว่าคือกูหาเงินมาทำไมกูหาเงินเพื่อทำให้กูมีความสุขเพราะฉะนั้นนิยายตอนนี้คือความสุขของกูกูเลยเติมอ่ะไอ้เนี่ยมันก็ประหารตอนนี้เลยถึง 3,000 แล้วเนี่ยถึงอยู่มันก็ยังดีจะได้มีพอไปเที่ยวคูณนานเที่ยวทีหมื่นหนึ่งกูกะจะทำงานให้แบบให้ได้มีเงินเก็บทั้งมือแล้วก็แบบจะเริ่มแบบสโลไลฟ์แล้วไปเสาร์อาทิตย์บ้างสุดอย่างเดียวบ้างก็คุณยาวไกลเกินมึงจะทำเซเว่นจนมันตายไหม
ำไมอ่ะมึงจะต้องท็อปให้ได้ท็อปเพียร์เลยมึงจะต้องเก่งอ่ะถามว่าที่มึงเก่งอยู่วันนี้ก็คือเก่งแล้วเก่งในระดับเบสิกอ่ะเพราะมันปีหนึ่งไงแต่ถ้าปีสองอ่ะมึงจะต้องแอดวานซ์แล้วไม่รู้ยังพูดเด็กขนาดปีหนึ่งอ่ะกูยังเข้าใจอะไรอย่างอะไรที่กูไม่รู้กูก็กลับไปดูเพราะกูอยากได้เองดูความที่กูโลภแบบมันทำให้กูแบบขยันจริงๆกูไม่ได้คนขยันแต่กูแบบว่าผมว่ามันอยากได้เราก็ดูตัวรู้จริงๆครับการขยันกูก็ไปนั่งจำศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรสังเกตที่ซาลิน่าไม่ชอบมาถามศัพท์กูละเพราะอะไรเพราะว่ากูไม่ได้แกมมาแต่กูได้คำศัพท์ตอนนี้กูหมดแฟชั่นทุกอย่างและไอ้แกมมาเนี่ยกูเพิ่งมาเจอตอนปีหนึ่งก็เลยไปถามว่าทำไมกูถึงได้ของอาจารย์แดนน้อยกูไม่เคยเรียนแกมมามาก่อนมัธยมปลายมันก็รู้ว่าที่กูเรียนมันเป็นแบบหนังสือแกมมาเป็นแบบเรียนตั้งแต่นู่นแล้วประถมแล้วจริงๆมันแค่ไม่รู้ขนาดนั้นมอต้นกูเรียนแค่เท่าที่จำได้กูแค่สองเรื่องมอหนึ่งมอสองมอสามเทปโพซิชันกับเรื่องกับเรื่องชีเซสอะไรอย่างเงี้ยเช่นมันจะเป็นข้อความข้อความอะไรสักอย่างแล้วมันก็ต้องลงท้ายใช่ไหมหรือว่าคนนั้นผู้หญิงใจก็จะเป็นที่หรือชีกูก็เลยกูยังงงเลยที่แต่ว่าโรงเรียนนี้ก็น้อยมากคุณประธานในที่เรียนอ่ะที่บอกอะไรให้ทุกห้องต้องเรียนภาษาอังกฤษสองภาษาเป็นอย่างน้อยต้องเรียนสามภาษาวันคือหลักตะวันที่แล้วต้นหนังที่กูเรียนมามีข้อเรียนเลยมียาสามช่องตอนวันหนึ่งกูเจออาจารย์ให้ท่องปิงแฟงฟังอะไรเงี้ยให้ท่องทำไมวะตอนนั้นกูไม่รู้ไอ้เรื่องอะไรกันเลยกูยังแบบกูยังแบบนั่งอะไรนะคลายเลยธุรกิจแล้วโตไว้กูท่องแบบแล้วกูเป็นคนที่แบบว่าจะทำอะไรต้องทำให้เสร็จเลยไม่ชอบแบบรัดมาเขาท่องทีละห้าคำทีละห้าคำแต่งานก็ไม่ได้ยากเลยจริงอ่ะสักเกียร์สามช่องอ่ะเป็นลมหายใจอาจารย์กูบอกใช่พอกูมาเรียนอังกฤษไงแล้วกูแบบเจอเรื่องพวกเนี้ยเฮ้ยกูเคยเจอมาแล้วกูจะยกมือไหว้เลยเพราะมันแบบเคยเจอมาเหมือนขนาดกูเรียนญี่ปุ่นกูต้องนั่งเขียนโปรแกรมกูต้องนั่งท่องตารางธาตุอ่ะท่าไอ้พี่กูแบบแล้วตอนนั้นกูชอบเคมีพอดีกูเลยไม่ได้อะไรมากแล้วตกลงไอ้ดีนะไอ้นี่ของกูปะเรียนญี่ปุ่นปะใช่เราเดียวกันแล้วมันได้ญี่ปุ่นปะโอ้โหกลัวกูกับมันกูกับมันใครเก่งญี่ปุ่นเหมือนกันไม่เดาตอนนี้น่าจะเป็นทำไมอ่ะเพราะว่ามันแบบช่วงนี้ก็ไม่สนใจละไม่ไม่สนใจมันโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่ามันน่าจะลืมพอกลัวแต่การผัดเตะอะไรเงี้ยกูว่าง่ายง่ายแต่ว่าไม่ถ้าเป็น N5 ง่ายแต่ถ้าผัดเตะในรูปแบบของเป็นตีกูเรียนมาเต็มคาราเบลเลยนะไอ้ท่านอ่ะพันเตผันในคุณนาคาตะอดีตบอกเล่าอดีตไปเศรษฐกิจบอกเล่าปัจจุบันไปเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วยิ่งแปลยิ่งงงกี่ดอกแล้วทำอ่ะแล้วเรียงแบบสลับคำกันไปสลับกันมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโมแบบพันดิกอ่ะง่ายเขาพันดิกคืออะไรอ่ะพันดิกคือรูปดิกคือรูปที่จะปรากฏในคุณจันทร์กลมอย่างเช่นเขาอีกทีมัดอ่ะถ้าไปหาในคุณจันทร์กลมจะไม่เจอต้องหาในขุดคุณจะเจอเออก็จะมีผันในผันเตผันคุณนาคาตะที่บอกคุณนักขัตตะคืออะไรอ่ะคุณนักขัตตะก็อารมณ์ประมาณนั้นขลุ่นก็ลืมไปละเหมือนคุณไนปะคือไนเออประมาณนั้นนั่นแหละมันจะเป็นรากมาแล้วแต่ละขนาดมีรากสี่รากอ่ะแล้วกะลามันไม่ซ้ำกันนะมึงอีเหี้ยจะบ้าตายกูผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้กูอยากลองเรียนญี่ปุ่นบ้างอ่ะลงสักวิชาอะไรเงี้ยถ้าตัดมาอะไรเราไม่มีกูก็ไม่ได้คาดหวังกันแล้วพอตัดได้กูเอาจีนก็ดีแล้วกูอยากเรียนญี่ปุ่นนะแต่ว่าหลังๆกูก็เริ่มแบบหันไปจีนเพราะว่าในมหาลัยเราเป็นคนจีนกูเข้าไปคุยกูพูดไม่ได้หรอกหนูมันแต่ถามกูเสียใจไหมที่ยังไม่เปิดตอนนั้นไม่แต่ไม่เสียดายกูชอบจีนในภายหลังเพราะตอนนั้นกูไม่เกลียดจีนกูลงจีนไปแล้วค่ะกูเกลียดเหล่าซูถามว่าวิชาเสรีกูจะลงจีนมึงคอยดูแต่มึงต้องดูด้วยใช่วิชาหลังหรือเปล่าปีสามสามอะเรากว่าเราจะถึงจุดนั้นนานๆเวลาที่เรียน
ูก็ฝึกทุกวันที่กูไปห้องขนมก็ฝึกแต่กูไม่ได้ฝึกเป็นรูปของบทเรียนกูฝึกเป็นรูปของการพูดการจำคำศัพท์อย่างที่กูบอกอะไวยากรณ์จีนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นตัวเขียนยากเออกูลืมเลยมันต้องเป็นตัวเขียนด้วยหรือกูอาจจะดูทีนึงเขาไปดูว่าทุกคนอะเขาเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือว่าพูดทั่วไปแบบสังเกตทั่วไปแบบจิตเออจิตเรื่องต้นอะไรเนี้ยไปเรียนแบบวิชาเอกของเรื่องงานตายนี่อาจารย์ดุจะบอกเพราะว่ากูก็ไปถามที่3กูไปทีนึงกันเดี๋ยวเอาไปทุกวันอร่อยแหละThank you.
ลูก40ลูกไว้กี่บาท
ฮะหกสามสิบสามสามสิบหกสามสิบหกโอ้สามสิบเลยเหรอเดือนละหกบาทหกกว่าบาทเดี๋ยวกูว่างถึงเอาเรียบจุดไปเถอะงานมาเถอะห้องนี้มันก็มาเหรอเอ้ยถึงมันจบแดดก็ถึงบอกไงมันจะมาทุกต้นเดือนของเดือนทีนี้กูจะมาหาข้าวแดดที่นี่แหละแล้วเปิดยังวะเช้าคือเขาเปิดตั้งแต่แปดโมงโอ้ยทำเองดีกว่ามั้ยไม่ไหวแล้วเอามึงกูให้ไม่ไหวแล้วยิ่งมากกูก็เริ่มไม่ไหวแล้วกูก็เป็นเดือนเดียวกูเป็นมาทำเดือนอยู่ก็หนูจำเดือนดูฝันเปียกฝันเปียกไม่ต้องตอบไปทีกูถามไปแล้วมึงไม่เคยฝันเปียกยกเว้นตื่นมาแล้วมันจะอย่างเงี้ยเออรู้อยู่เฮ้ยมึงรู้อ่ะแฟนบอกว่ากูดูวาไรตี้เนี่ยที่หวังที่ปอบไปออกมีรายการจีนทำไมอ่ะเขาพูดถึงเรื่องนี้กันเนี่ยมันกระจอกกระขันอะไรก็รู้เขาอ่ะแล้วกูก็ไม่จำกูถามแล้วกูก็อ๋อมีเองก็มีสาเหตุป่ะวะมันจะเข้าเรื่องมันนานมากคุณคนนึงเนี่ยเข้าเรื่องแบบไม่เด็กกูอยากดูไอ้นั่นน่ะไปให้มันอยู่กับพระเอกอ่ะที่มันเป็นเด็กตัวเท่ากันอ่ะกูอยากรู้มันเริ่มตอนไหนเป็นดีตอนนั้นคือตอนที่สี่แล้วตอนก็ไม่รู้พวกคุณก็ไม่เคยดูอะไรอ่ะผีเหรอเล็บเพื่อนนะเล็บประตูตายโอ้ยพระเอกอย่างเทพจอมมาเลยเด้อล่ะประธานนี่ก็อะไรเนี่ยมึงเพลินเนี่ยเหรอของกูจะเป็นช่วงนี้กูกำลังเสพพวกนี้อะโรแมนติกอยู่พวกกระตุ้นกระตุ้นก็ดูช่วงก่อนกูดูแฟนตาซีต่อสู้ว่ะคือมึงกูอยากให้นั่นน่ะI'm sorry.
Thank you.
ช่วยตอนจบมันก็ได้กันจบเป็นผมเชื่อว่าเราทุกคนมีอะไรบางอย่าง